ท้องก่อนแต่งหรือเปล่ามีการพรากผู้เยาว์หรือเปล่าทำไมใจร้ายจังเลยฮะพาดหัวซะโหดเลยอ่ะอ้าวก็น้องยังเด็กอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็จับแต่งงานอ่ะคมถุงชนหรือเปล่าใช่ไหมเรื่องของคนนี้ป่ะเอ้ยเรื่องของตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ล่ะจะชื่อนางสาวพอดีกับนายสุภาพค่ะแต่งฟ้าแลบนะคนก็เลยเมากันประชาชนก็เลยเมากันอุ้ยเธอท้องก่อนแต่งหรือเปล่าท้องใช่ไหมเลยต้องแต่งนี่นางสาวสาวพอดีน้องยังเด็กอยู่เลยค่ะโอ้ยแต่งกันจริงจังมากค่ะมีการเชิญแล้วก็แต่งไปนะคะ29เมษายนนี้ค่ะก็นางสาวพอดีหรือน้องเบบี้แล้วก็นายสุภาพหรือว่าน้องสกอตนั่นเองนะคะแต่งกันโรงแรมแมวค่ะวากากิมิแคทโฮเทลแอนด์สปาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาบอกงานนี้ถูกใจทาสแมวมากเลยนะแล้วก็แซวอย่างที่บอกไปพี่กิตบอกว่าอะไรนะท้องก่อนแต่งหรือเปล่าแล้วอะไรนะพาผู้เยาว์พาผู้เยาว์หรือเปล่าคุมถุงชนแน่เลยผมว่าพ่อแม่จับคุมถุงชนนะมันมีคลิปเสียงด้วยเขาบอกน่ารักมากอยากให้ฟังลองดูค่ะหัวใจของผมที่เคยแตกสลายเป็นล้านล้านชิ้นก็กลับมาฟูฟ่องเมื่อเธอคนนี้กลับมาก็รักเบบี้นะคะหัวใจของผมที่เคยแตกสลายก็ฤดูนี้นะบรรดาทาสก็ชอบหาคู่ให้แมวไงมันเป็นฤดูที่ทาสเขาอยากจะจับคู่ว่าเออฉันมีแมวตัวผู้ฉันมีแมวตัวเมียเรามาดองกันไหมใช่แล้วเวลาน้องเขามีลูกนี่บางคือบางบ้านก็ขายได้ราคาด้วยเนาะนี่เดี๋ยวเขาหลอกล้อกันนะบ่าวสาวคุณผู้ชมคะเราก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ดีกว่ายังไงคะสำหรับงานแต่งแมวครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ฮือฮากันไงเราไปเจอเจ้าของโรงแรมแมวค่ะชื่อว่านางสาวทิติพรวริศธนันคือเธอบอกว่าน้องสกอตเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กของเธอพบรักกับน้องเบบี้ที่โตมาด้วยกันเพราะว่าเจ้าของเนี่ยพามาใช้บริการที่โรงแรมบ่อยสุดท้ายก็เลยพ่อแม่เนาะอุ้ยลูกเรารักกันเรามั่นหมายกันดีกว่ามั่นหมายกันตั้งแต่ยังเด็กกระทั่งทั้งคู่เนี่ยถึงวัยอันเหมาะไปพอเหมาะพอควรค่ะครบ1ปีก็เลยให้มาแต่งงานกันมีการหาหมอดูนะหาฤกษ์ที่เหมาะสมขนาดนั้นเนาะใช่ตั้งใจจัดงานมงคลให้ทั้งคู่เก็บความทรงจำเอาไว้ให้กับทั้งคู่ค่ะแล้วก็พอเบบี้โตกับโตพร้อมกันก็เขาชอบกันเราก็ต้องคอยห้ามเพราะว่าเขาก็จะเข้าหากันตลอดเลยชอบกันจริงๆก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวแต่งงานกันแล้วก็ดูเลิกค่ะให้หมอดูเลิกเป็นวันที่29ค่ะสกอตเนี่ยก็แบบว่าจะมีสาวมาชอบเยอะอย่างผู้หญิงที่มาพักโรงแรมตัวเมียอะไรเงี้ยค่ะก็จะคอยเดินตามสกอตแต่กอตเขาก็ไม่รักใครเขาก็จะหันไปขู่ตลอดแต่ถ้าเบบี้มาเขาจำได้เขาก็จะรีบวิ่งไปหาเขาจำเขาเจอกันตั้งแต่เด็กเจอตั้งแต่4เดือนทั้งคู่ค่ะทำเป็นละครซีรีส์เกาหลีได้เลยนะพี่กฤตก็ได้สิแต่ก๊อตเคยเจอคนอื่นหรือยังก็เขาบอกแล้วไงว่ามีผู้หญิงมาเดินตามเขาเยอะแยะเขาไม่มองเวลาเบบี้มานี่เดินตามต้อยๆนี่ไงเขาเรียกว่ารักแท้นะก็ว่ากันไปดองกันไปแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเพราะงานแต่งจะเหมือนงานของคนเลยค่ะมีแห่ขันหมากมีกั้นประตูเงินประตูทองพิธีมั่นพิธีมงคลสมรสค็อกเทลบุฟเฟ่แมวแล้วของชำร่วยน่ารักกระบวยตักขี้แมวกระบวยตักขี้แมวแจกให้เป็นของชำร่วยซึ่งสุดท้ายแมวไม่ได้ใช้นะทาสใช้ถูกค่ะกระบวยนั้นน่ะใช่เลย